หวยกินยังไม่พอยังจะมาเจอหวยทิพย์อีกล่าสุดโดนรวบยกแก๊งกินหรูอยู่สบายใช้ของแพงแบรนด์เนมเต็มบ้านแถมเงินสะพัดในบัญชีกว่า 2,000 ล้านขบวนการต้มตุ๋นนี้มีที่มาที่ไปยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะวันที่4พฤศจิกายนวันนี้นี่เองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบนำโดยพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผ่าเจ้าหน้าที่หลายสิบนายเข้าจับกลุ่มนายรัฐกรอายุเพียง30ปีและผู้หญิงอีก2คนอายุ25และ32ปีที่บ้านพักหรูในตำบลบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นโดยผู้ต้องหาเหล่านี้นะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปทำความผิดฐานฟอกเงินเรื่องมันเกิดจากเมื่อปี2561ค่ะผู้ต้องหาเหล่านี้ได้ทำการหลอกผู้เสียหาย2คนสูญเงินไปกว่า126ล้านบาทโดยหลอกว่าสนิทกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่อ้างว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงมีโควต้าหวยจำนวนมากพออ้างแบบนี้นะคะก็ได้ออกอุบายให้ผู้เสียหายมาร่วมลงทุนด้วยบอกว่าจะให้ผลตอบแทนใบละ 1-5 บาทต่องวดช่วงแรกก็ได้ส่วนแบ่งตามที่คุยกันไว้ค่ะผู้เสียหายก็เลยไว้ใจเพิ่มเงินลงทุนไปมากขึ้นแต่พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะผู้เสียหายบอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวเลยบอกผู้ต้องหาว่าขอเงินลงทุนคืนนะและแน่นอนว่าผู้ต้องหาก็ต้องบ่ายเบี่ยงยึกยักไม่ให้เงินคืนสักทีตามประสาคนเป็นมิจฉาชีพที่จะให้เงินคืนง่ายๆนั้นไม่มีทางค่ะยิ่งมาจับโป๊ะได้ตอนหลังนะคะเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมารู้ว่าคนพวกนี้ไม่ได้เป็นยี่ปัวหรือว่ามีโควต้าหวยตามที่อ้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกผู้เสียหายก็เลยเข้าไปแจ้งความจากนั้นก็ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่รวบรวมดำเนินคดีจนศาลออกหมายจับและจับกุมตัวได้ที่บ้านพักหลังนี้ผู้ต้องหาสารภาพแบ่งหน้าที่กันทำค่ะมีทีมคอยชักชวนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีคนในแก๊งพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีก็ถึงกับร้องโอ้โหเลยค่ะเพราะว่าเจอเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,900ล้านบาทแถมคนพวกนี้นะคะยังใช้เงินที่หลอกคนอื่นมาเปย์ของแพงให้ตัวเองแบบว่ากินหรูอยู่สบายโพสต์อวดลงโซเชียลอารมณ์ประมาณว่าวัยรุ่นพันล้านเจ้าหน้าที่เลยยึดของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านพอคนแล้วเจอเพียบเลยค่ะได้ทั้งสมุดบัญชีธนาคารโฉนดที่ดินรถยนต์ยานพาหนะต่างๆหลายสิบรายการรวมมูลค่าก็ประมาณ10กว่าล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ยังเชื่อนะคะว่ายังมีเหยื่อที่โดนหลอกมากกว่านี้โดยทำการสืบสวนขยายผลหาผู้เสียหายเพิ่มค่ะส่วนผู้ต้องหานะคะก็ปฏิเสธค่ะปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะขยายผลได้ถึงไหนและคดีนี้จะสิ้นสุดยังไงบ้างข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดคือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ